หลังจากที่คณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาปี2564จำนวน19โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ำระบบส่งน้ำและระบบจ่ายน้ำประปางบประมาณกว่า 6,000 ล้านบาทให้สามารถบริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างเพียงพอนายวิบูลย์วงศ์สกุลผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคอธิบายถึง19โครงการของกปภ.ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายและการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียจำนวน16โครงการและโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.จำนวน3โครงการโดยโครงการทั้งหมดจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาระบบน้ำดิบหรือแหล่งน้ำดิบในบางพื้นที่ที่ไม่มีคุณภาพปัญหาระบบผลิตน้ำทั่วประเทศโครงการเหล่านี้หลักๆก็จะเป็นโครงการที่เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่น้ำดิบมาจนกระทั่งถึงการสูบน้ำดิบด้วยแรงดันต่ำเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำแล้วก็รวมถึงการขยายเครือข่ายน้ำต่างๆที่เพิ่มท่อกว่า 2,000 กว่ากิโลเมตรเนี่ยนะฮะไปหาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้มีการเพิ่มกำลังการผลิตจากโครงการนี้ไม่น้อยกว่า 150,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันแล้วก็จะมีผู้ใช้บริการเนี่ยเพิ่มมากกว่าเกือบแสนรายนอกจากนั้นก็ยังมีอีก3โครงการที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาโครงการน้ำประปาต่างๆให้ดีขึ้นประชาชนได้เข้าถึงน้ำประปาที่มีความสะอาดจากผลสำรวจประชาชนในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าประชากรและครัวเรือนในแต่ละพื้นที่มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องกำลังการผลิตที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำใน10ปีข้างหน้าได้จึงต้องดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบสถานีผลิตน้ำและสถานีจ่ายน้ำแห่งใหม่จำนวน12แห่งและก่อสร้างบนที่ดินเดิมทั้งหมด7แห่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถให้บริการผู้ใช้น้ำเพิ่มกว่า 100,000 รายทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำของโครงการได้รับบริการน้ำสะอาดที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคความมุ่งหวังของการประปาภูมิภาคเนี่ยก็คือการจะพยายามลดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยทั้งประเทศ74จังหวัดเนี่ยได้เข้าถึงแหล่งน้ำประปาที่สะอาดเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีแล้วก็นโยบายในข้างหน้าการประปาภูมิภาคเราคงต้องการที่จะขยายไปในธุรกิจต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับทุกคนนะฮะเพื่อมาช่วยเหลือประชาชนร่วมกันเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะขยายเครือข่ายท่อส่งน้ำไปให้บริการกับลูกค้าได้มากขึ้นกว่าเดิมที่เรามีลูกค้าเรามีประชาชนที่เราให้บริการอยู่มากกว่า5ล้านครัวเรือนให้เร็วขึ้นอย่างไรก็ตามประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของกปภ.จะได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องตามภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทยทัญชนนท์พวงเพชรรายงาน